ก่อนอื่นครับถ้าใครที่ยังไม่ได้ชมหนังเรื่อง Eternal นะครับกรุณาปิดคลิปนี้ไปได้เลยนะครับเพราะว่าเราจะมีการพูดถึงเนื้อหาบางส่วนของหนังเรื่องนี้ครับเน้นอีกครั้งหนึ่งนะครับใครที่ยังไม่ได้ชมหนังเรื่องนี้แนะนำให้ปิดคลิปนี้ไปก่อนครับสวัสดีชาวอัครชานอลนะครับคลิปนี้จะพูดถึงคำถามที่สำคัญจากการที่เราชมหนัง Eternal ไปแล้วครับซึ่งหลังจากที่เรื่องราว Eternal ได้จบลงนะครับก็เกิดคำถามจากปมในหนังเรื่องนี้ผูกเอาไว้ให้เราได้พูดถึงกันอย่างมากมายครับซึ่งคลิปนี้เนี่ยอัครจะรวบรวมคำถามที่สำคัญซึ่งก็ยังไม่สามารถยืนยันคำตอบได้ว่าเรื่องราวต่อไปของ MCU จะเป็นอย่างไรนะครับคำถามเหล่านี้จะได้คำตอบเมื่อไหร่เนี่ยเราจะต้องติดตามหนังเรื่องอื่นๆกันต่อไปใน MCU อีกยาวเลยครับซึ่งตอนนี้นะครับเราก็ได้เพียงแต่พูดคุยแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันรวมถึงหาจุดเชื่อมโยงที่สามารถจะไปต่อในอนาคตของ MCU ครับโดยจะมีคำถามอะไรที่น่าสนใจบ้างนะครับติดตามคลิปนี้ครับคำถามแรกนะครับเป็นคำถามที่หลายคนถามมาเยอะมากเลยครับโดยอิคาริสเป็นอีเทอร์นอลที่มีความทรงพลังมากที่สุดคนหนึ่งและเขาก็มีแนวคิดที่แตกต่างจากอีเทอร์นอลคนอื่นๆนะครับเนื่องจากว่าอิคาริสมีความจงรักภักดีต่อผู้สร้างของเขานั่นก็คือซิเลเชียลครับโดยซิเลเชียลที่ชื่ออาราชิมเนี่ยเขาได้มอบหมายภารกิจที่สำคัญให้แก่เหล่าอีเทอร์นอลครับซึ่งแน่นอนครับอาจักเป็นผู้รู้ดีที่สุดสำหรับภารกิจนี้การอุบัติใหม่ของซิเลเชียลตัวอื่นๆอย่างเช่นเทียมัตเนี่ยนะฮะทำให้เกิดเรื่องราวที่เกิดขึ้นในหนังเรื่องนี้ครับหลังจากที่อีเทอร์นอลปะปนอยู่กับมนุษย์ทำให้อีเทอร์นอลหลายคนเกิดความรักในตัวมนุษย์และก็อยากที่จะปกป้องพวกเขานะครับนั่นก็ทำให้อิคาริสต้องทำตัวเหมือนเป็นศัตรูต่อพวกเดียวกันหลังจากที่เซอร์ซีพยายามทุกวิถีทางเพื่อที่จะปกป้องมนุษย์ครับทำให้อิคาริสพยายามที่จะต่อต้านแต่แล้วเซอร์ซีก็สามารถหยุดยั้งการอุบัติใหม่ของซิเลเชียลได้นะครับความสำเร็จนี้ส่วนหนึ่งเป็นเพราะอิคาริสนั้นมีความรักต่อเซอร์ซีครับรักมากจนไม่พยายามฆ่าเธอในขณะที่เธอนั้นขัดขวางการกำเนิดของซิเลเชียลครับดังนั้นนะครับเซอร์ซีเนี่ยจึงเป็นหนึ่งในอีเทอร์นอลครับที่ยืนหยัดที่จะรักษาชีวิตของมนุษย์เอาไว้หลังจากที่ภารกิจของเซอร์ซีสำเร็จนะครับทำให้อิคาริสนั้นเกิดความละอายใจและก็รู้สึกผิดครับเขาจึงบินหนีออกไปจากโลกนะครับและก็มุ่งหน้าตรงไปที่ดวงอาทิตย์ซึ่งมองได้หลายมุมนะครับว่าอิคาริสนั้นโดนดวงอาทิตย์แผดเผาไปแล้วหรือไม่หรือเขาสามารถต้านทานต่อความร้อนของดวงอาทิตย์ได้นั่นเองครับซึ่งประเด็นนี้นะครับก็สามารถเดาได้2ทางครับเพราะว่าถ้าอิคาริสยังไม่ตายเนี่ยเราก็จะสามารถเห็นเขาในจักรวาล MCU ในหนังเรื่องอื่นๆได้ครับแน่นอนครับถ้านักแสดงมีสัญญาต่อกับทาง MCU นั่นแหละครับจึงเป็นคำตอบว่าอิคาริสยังไม่ตายอย่างแน่นอนครับคำถามที่2นะครับตีน่าหายจากอาการความทรงจำแปรปรวนหรือไม่เมื่อตีน่านะครับมีความผิดปกติในการสูญเสียความทรงจำครับทำให้เกิดพฤติกรรมของการที่เธอนั้นเนี่ยจ้องที่จะต่อสู้กับเหล่าอีเทอร์นอลตลอดเวลานะครับเมื่อความทรงจำบนโลกของเธอได้หายไปนั่นก็หมายความว่าความจำเก่าของเธอสมัยที่เธออยู่บนภารกิจในดวงดาวเซนเทอรี่ซิกเนี่ยปรากฏขึ้นมาครับดวงตาของเธอนั้นจะเปลี่ยนเป็นสีขาวทันทีพร้อมกับแสดงพลังนักรบออกมาต่อสู้กับเพื่อนๆของเธอโดยไม่รู้ตัวครับแต่หลังจากที่ทีน่าได้ปะทะกับโครหัวหน้าเหล่าดีเวียนเนี่ยทำให้เราได้รู้ว่าทีน่านั้นสามารถเปลี่ยนแปลงตัวเองเธอสามารถเอาชนะกับความทรงจำที่แปรปรวนนี้ได้นะครับซึ่งในตอนท้ายของเรื่องเนี่ยเธอก็อยู่กับดูอิกและก็มาคาริซึ่งก็ไม่มีการพูดถึงประเด็นเรื่องความทรงจำของเธออีกเลยนะฮะแล้วก็เหมือนกับว่าเธอนั้นจะหายจากอาการนี้อย่างแน่นอนครับแต่ถ้าอาการของเธอกลับมาอีกครั้งนึงเนี่ยคิดไม่ออกเลยนะครับว่าดูอีกกับมาคาริจะรับมือกับเธออย่างไรซึ่งเราก็ต้องมาติดตามกันต่อไปในอนาคตของ MCU นั่นเองครับคำถามต่อมาครับทำไมจึงไม่มีใครใน MCU รู้ถึงเรื่องราวของการอุบัติของซิเลเชียลบนโลกเลยครับซึ่งเรื่องราวจากหนังเรื่องนี้เนี่ยเกี่ยวข้องกับเรื่องราวของการหยุดการอุบัติหรืออีเมอร์เจนต์ที่ทำให้โลกของเรานั้นไม่แตกสลายนะครับซึ่งณปัจจุบันเนี่ยโลกก็เป็นที่อยู่ของพ่อมดมนุษย์ต่างดาวหรือหุ่นยนต์ครับโดยเฉพาะด็อกเตอร์สเตรนจ์นะครับแม้ว่าเหล่าอีเทอร์เนลเนี่ยจะสามารถหยุดยั้งเหตุการณ์นี้ได้แล้วแต่ก็เชื่อว่าในหนังเรื่องอื่นๆเนี่ยอาจจะต้องมีการพูดถึงเหตุการณ์ของการอีเมอร์เจนต์ในอนาคตของ MCU ก็เป็นได้ครับซึ่งไม่แน่นะครับเหตุการณ์นี้อาจจะมีการอ้างถึงในหนังเรื่อง Spider-Man No Way Home หรือใน Doctor Strange in the Multiverse of Madness ก็เป็นได้ครับคำถามต่อมานะฮะหลังจากที่เราได้รู้ว่าอาราชิมหรือซิเลเชียลผู้สร้าง Eternal ขึ้นมานะครับได้ทราบว่าแผนการอุบัติของโลกเนี่ยเกิดความล้มเหลวครับ
ซึ่งหลังจากนั้นนะครับเขาก็ได้จับตัว Eternal ไป3คนด้วยกันครับไม่ว่าจะเป็นคินโก้ฟาสโตสและก็เซอร์ซีนะฮะเพื่อตรวจสอบความทรงจำของพวกเขาแล้วก็กลับมาพิพากษาโลกของเราอีกครั้งนึงครับซึ่งคำถามนี้หลายคนถามว่าอาราชิมจะตัดสินโลกของเราอย่างไรนะฮะเขาจะใช้เกณฑ์อะไรในการตัดสินเพราะต่อจากนี้ MCU จะเล่นเรื่องราวของมัลติเวิร์สซึ่งมันอาจจะเกี่ยวข้องกับการเชื่อมโยงของมัลติเวิร์สหรือไม่และในอนาคตเนี่ยเราจะได้เห็นอาราชิมอีกครั้งในหนังเรื่องต่อไปอย่างแน่นอนครับคำถามต่อมานะครับเป็นเรื่องราวของเดนวิดแมนหรือฉายาของเขานะครับก็คืออัศวินแบล็กไนท์นั่นเองครับซึ่งในหนังเรื่องนี้ครับก็ยังไม่ได้มีการเปิดเผยบทบาทของตัวละครนี้ครับโดยเดนวิดแมนเนี่ยก็มีความเชื่อมโยงที่ปรากฏในเอ็นเครดิตและก็เบาะแสบางอย่างที่เกี่ยวข้องกับตระกูลของเขาครับโดยฉากเครดิตที่2เนี่ยเราก็จะเห็นเขานะครับกำลังเปิดหีบสมบัติของตระกูลอยู่ครับซึ่งภายในหีบนี้ก็จะมีดาบที่เราคาดว่าเป็นดาบที่ชื่อว่าอีโบนี่เบรดครับแม้ว่าแฟนๆจะไม่ได้เห็นเขาสวมชุดเต็มยศแบบอัศวินในฐานะอัศวินแบล็กไนท์นะครับแต่ก็เป็นอะไรที่น่าตื่นเต้นมากครับเมื่อเราเฝ้ารอบทบาทใหม่ของเดนวิดแมนในฐานะอัศวินแบล็กไนท์ซึ่งการมาของเขานะครับอาจจะเป็นการเปลี่ยนแปลงทิศทางของ MCU ไปในอนาคตได้อย่างแน่นอนเลยทีเดียวครับคำถามต่อมานะฮะเป็นฉากที่ต่อเนื่องมาจากเดนวิดแมนฮะซึ่งก็จะมีเสียงชายคนนึงนะครับที่พูดแทรกเข้ามาก่อนจบเอ็นเครดิตที่2ครับโดยเสียงชายคนนี้นะครับเป็นที่แน่ชัดแล้วว่าเป็นเสียงของเบรดครับซึ่งแน่นอนนะครับเบรดคือตัวละครที่สำคัญตัวหนึ่งที่มีการประกาศแล้วในงานเซนดิเอโก้คอมิกคอนในปี2019นะครับว่านักแสดงที่ชื่อว่ามาเฮอร์ชาลาอาลีจะมารับบทนักล่าแวมไพร์ที่ชื่อว่าเบรดนี้ครับถึงแม้ว่าผู้กำกับโคลอีเจ้านะครับจะยืนยันแล้วว่าเสียงผู้ชายคนนั้นจากเอ็นเครดิตที่2คือเบรดนะครับแต่เราก็ยังต้องเดากันต่อไปว่าการมาของเขาเนี่ยจะมาใน MCU ในทิศทางใดครับแล้วก็จะมีความเกี่ยวข้องกับแบล็กไนท์ในด้านไหนบ้างเนี่ยเราต้องมาติดตามกันต่อไปแล้วล่ะครับนึกภาพไม่ออกเลยนะครับว่าแฟนๆจะตื่นเต้นกันขนาดไหนครับต่อมาครับเมื่อแฮร์รี่สไตล์ได้ปรากฏตัวขึ้นมาจากฉากเอ็นเครดิตแรกครับเขาก็ได้มากับบทบาทอีรอสนะฮะหรือฉายา Star Fox น้องชายของแมทไททันที่ชื่อว่าธานอสนั่นเองครับการปรากฏตัวของเขานะครับเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นจากนอกโลกครับแล้วก็อาจจะเกี่ยวข้องกับมัลติเวิร์สซึ่ง Star Fox เนี่ยนะฮะในคอมิกเนี่ยมีความเกี่ยวข้องกับ She-Hulk ครับโดย She-Hulk เนี่ยก็จะมีซีรีส์ทางช่อง Disney Plus นะฮะในอนาคตอันใกล้นี้ครับซึ่งก็เป็นอะไรที่น่าตื่นเต้นมากนะครับที่ MCU เนี่ยจะมีทิศทางที่แตกต่างออกไปจากเดิมและเราก็ต้องมาลุ้นกันต่อไปแล้วครับว่าเรื่องราวของ Eros หรือ Star Fox เนี่ยจะมีความเกี่ยวข้องกับ MCU ยังไงบ้างต่อมานะครับสืบเนื่องมาจากคำถามที่แล้วครับที่ Star Fox และ Eternal ที่เหลือเนี่ยมีความประสงค์ที่จะไปช่วยเหล่าเพื่อนๆที่โดนอาราชิมจับตัวไปครับ Star Fox เองเนี่ยก็ได้ร่วมมือกับทีน่าดูอีกแล้วก็มาคาริครับเพื่อที่จะไปช่วยเพื่อนๆของเขาที่รอการพิพากษาจากซิเลเชียลครับอย่างไรก็ตามนะครับเบาะแสนี้เนี่ยอีรอสเป็นผู้ทราบข่าวรวมถึงเขาก็มีลูกแก้วที่สามารถเข้าถึงซิเลเชียลได้ด้วยครับซึ่งลูกแก้วลูกนี้นะครับก็เหมือนกับลูกแก้วของเซอร์ซีที่ได้รับการถ่ายทอดให้เป็นพรามอีเทอร์นอลจากอาแจกนะครับซึ่งก็ไม่แน่นะครับว่าลูกแก้วอันนี้เนี่ยอาจจะทำให้เกิดความเชื่อมโยงระหว่างเหล่าอีเทอร์นอลก็เป็นได้ครับการเดินทางไปหาเพื่อนๆของเขาเนี่ยอาจจะเจออุปสรรคระหว่างทางนะครับและก็นอกจากนี้เนี่ยแผนการของ Star Fox ผมก็ไม่รู้ว่าเขาจะมาดีหรือจะมาร้ายครับซึ่งประเด็นนี้เราอาจจะต้องมาติดตามกันต่อไปในอนาคตครับต่อมานะครับเป็นคำถามที่เกี่ยวข้องกับเรื่องราวของ Eternal คนอื่นๆครับว่าจะมารวมอยู่ใน MCU หรือไม่โดยแม้ว่าเรื่องราวจะเริ่มต้นที่ Eternal 10คนด้วยกันนะครับแต่ก็ยังมี Eternal อื่นๆอีกหลายกลุ่มมากเลยครับที่ทำภารกิจเช่นเดียวกับ Eternal ทั้ง10คนนี้เหตุการณ์ Emergence เนี่ยจะต้องเกิดขึ้นกับดาวอื่นๆเช่นกันแต่ความพิเศษก็คือ Eternal บนโลกของเราเนี่ยมีความหลงไหลในการมีชีวิตอยู่แบบมนุษย์ซึ่งก็แตกต่างจากดาวดวงอื่นๆนั่นเองครับโดยจากเหตุการณ์ล่าสุดนะครับทำให้เราอาจจะได้เห็น Eternal ใหม่ๆเกิดขึ้นที่นอกเหนือจาก Eternal ทั้ง10คนนี้ครับสุดท้ายฮะก็มีคนถามมาว่าหนังเรื่อง Eternal เนี่ยจะมีภาคต่อหรือไม่ถึงแม้ว่าทีมงานของหนังเรื่องนี้จะประกาศออกมาแล้วนะครับว่าหนังเรื่องนี้จะไม่มีภาคต่อครับแต่ในหนังเนี่ยได้มีการบอกว่าพวกเขาจะกลับมาอีกครั้งหนึ่งให้เราได้เห็นนะฮะซึ่งก็แน่นอนครับเขาอาจจะมาในรูปแบบการรวมทีมกับฮีโร่คนอื่น
ในอนาคตของจักรวาล MCU ครับแม้ว่ากระแสนักวิจารณ์กับแฟนๆจะมีความสวนทางกันนะครับแต่ผมเชื่อว่าการมาของเหล่า Eternal ในหนังเรื่องนี้เนี่ยจะเป็นการปูทางที่สมบูรณ์แบบของตัวละครพวกนี้ได้อย่างลงตัวครับเหลือก็แต่จักรวาล นี้แหละจะเอาเรื่องราวของเขาไปขยี้ให้ชัดเจนมากยิ่งขึ้นในอนาคตอย่างไรซึ่งเรื่องราวทั้งหมดนี้นะครับก็เป็นคำถามที่สำคัญที่เหล่าแฟนๆเนี่ยต่างพูดถึงกันเยอะเหลือเกินครับซึ่งถ้าใครมีประเด็นที่เกี่ยวข้องกับคำถามทั้ง10คำถามนี้นะครับก็สามารถมาพูดคุยแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันได้ที่คอมเมนต์ใต้คลิปด้านล่างนี้เลยครับซึ่งถ้าอัคระพูดอะไรผิดไปนะครับก็ต้องขออภัยมาณที่นี้ด้วยครับยังไงก็อย่าลืมกดแชร์กดไลค์กด Subscribe และกดกระดิ่งครับเพื่อไม่ให้พลาดการรับชมเรื่องราวดีๆจากช่องของเรานะครับพบกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ